สวัสดีครับก็ผมแบงค์กโมเกมแคสเตอร์แคสเกมอนาเธอร์ไนท์แอดเฟรดแบร์ผมนะตกใจเล็กน้อยเพราะว่าเปิดเกมเข้ามาก็อยู่หน้านี้แล้วไม่มีแนะนำอะไรผมนะก็เขาบอกว่าเป็นเกมที่เขารีบทำอยู่แต่ผมเห็นคอนเซ็ปต์น่าสนใจดีก็เลยเล่นกับผมนะเป็นโปรเจกต์ซีรีส์แฟนเกมที่ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่วันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นกับผมนะปัญหาคือมาถึงตุ๊กก็ต้องตั้งเลยเหรอจะเอาอะไรบ้างกดเพลย์โดยไม่มีเลยได้ไหมได้ด้วยชิบหายแล้วตุ๊กเจอตัวอะไรเนี่ยนี่ผมไม่ได้ตั้งอะไรมาเลยโอเคเราจะมีตรงนี้เสร็จเวลาตรงนี้ power ตรงนี้หน้าตาโคตรหล่อเลยตรงนี้ what the fuck man มันหันหน้าไปทางอื่นไม่ได้เหรออ่ะกดกล้องขึ้นมาเราอยู่ที่ไหนเนี่ย win music box ก็คือปั่น music box ที่ห้องไหนดูครับผมนะคอนเซปต์อะไรนี่แหละดูเข้าใจง่ายดีแต่ผมไม่ได้เอาอะไรมาไม่เป็นหรอมั้งแล้วก็สวิตช์เลเวลอ๋อถ้าเกิดเราไม่ได้เอาพับเพดมาจะไม่มีมิวสิกบ็อกซ์ให้ต้องมานั่งปั่นแน่เลยแล้วก็มีช่องแอร์ด้วยผมนะช่องแอร์นี่สามารถปิดได้แล้วมันมืดมากมองแทบไม่เห็นอะไรเลยโคลดเว้นปิดเปิดได้อย่างอิสระไหมโคลดเว้นตรงนี้มาตรงนี้โคลดเว้นได้อยู่โอเคงั้นผมต้องออกก่อนไหมเนี่ยไหมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเออด้วยความห้าวผมนะผมจะเปิดมาเอามันเวลเต็มเท่าไหร่ขอดูกันเวล10ป่ะโอ้โห20เช็ดงั้นเปิดมาเราเอาตัวละ5ก่อนละกันเรียนรู้ก่อนว่าแต่ตัวรับมือยังไงบ้างผมนะแมงมาเอาให้ครบเลยตัวละ5ดูซิว่าเล่นยังไงคือต้องเรียนรู้เองเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงโอเคกล้องต่างๆนี่ค่อนข้างจะซิมเพิลนะผมนะแลดูค่อนข้างเข้าใจง่ายหรือเปล่าโอ้มีคนออกมาแล้วหนึ่งตัวโอเคต้องดูช่องแอร์ด้วยไหมดูช่องแอร์ด้วยว่าใครจะมาหรือเปล่ายังไม่เห็นใครโอเคปัญหาคือหันซ้ายหันขวาไม่ได้เลยท่านคือจะปิดไฟก็ต่อเมื่อมีตัวโผล่มาด้านหน้าไงให้ผมเดานะโอเคมาแล้วผมนะเฟรดแบร์โอ้ปั่นมิวสิกบ็อกซ์อ๋อต้องกดรัวๆโอเคห้ามกดค้างกดรัวๆเฟรดแบร์จะมาแล้วผมนะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ห้องนี้ใช่ไหมแคม4แคม5นี่คือซ้ายกับขวาของเราป่ะอุ้ยดับ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 นี่คือเดินหล่อใช่ไหมโอเคผมว่าไอ้ตัวนั้นวิธีการรับมือคือการสับกล้องเปลี่ยนแน่นอนเออแล้วมันก็มีคำเตือนเมื่อกี้ผมนะว่าเกมนี้ทำเสร็จใน2วันคือคนสร้างเกมนี้คือเด็กอายุ13ที่ทำเสร็จใน2วันผมนี่แบบเอาจริงดิเฮ้ยทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วผมว่าเออโอเคเมื่อกี้ตกใจตัวชาร์โดแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วต้องทำยังไงมิวสิกบ็อกกดรัวๆชาร์โดมาปุ๊บเราต้องสับกล้องขึ้นผมรู้เลยโอเค2ตัวแล้วอีก2ตัวที่ผมต้องหาทางเรียนรู้อีก2ตัวน่าจะรับมือด้วยการสับคัทเอาท์นี่แหละผมว่าแต่สับทีเปลืองไฟนะต้องระวังเพราะว่าตัวหนึ่งอาจจะต้องสับคัทเอาท์อีกตัวหนึ่งอาจจะต้องป้องกันวะมันมีช่องแอร์ใช่ไหมล่ะอีกตัวหนึ่งจะมาทางช่องแอร์อะไรแบบนี้บอนนี่จะมาทางช่องแอร์เฟรดแบร์จะมาด้านหน้าเราโอเคพอจะเข้าใจได้ละดีเสียงตื้อๆด้วยโอเคส่วนมิวสิกบ็อกซ์ไม่มีปัญหาปั่นไปเลยโอ้คลานออกมาแล้วผมนะเดี๋ยวอู้ช่องแอร์อู้โครดเว้นโอเคทันอยู่นั่นคือบอนนี่เราต้องระวังครับผมนะเราโคลดเว้นไปแล้วสวิตช์เลเวลยังอยู่ใช่ไหมโอเคเราโคลดเว้นไปแล้วก็โอเคต้องคอยเช็คบอนนี่ผมจะมาทางไหนโอเคแคม5มาแล้วคือเราต้องปิดเลยไหมพอมันถึงแคม5ที่อยู่ข้างห้องเราต้องปิดเลยไหมโอ้ชัวร์มันจะไปได้ไหมเฮ้ยโอ้ตกใจหมดสับเลยดีกว่าลองดูไม่ช่วยเท่าไหร่โอเคสับขึ้นต้องรอมันมาข้างหน้าแหละมั้งผมว่าเออทั้งนั้นโอเคเดี๋ยวช่องแอร์มีใครมาอีกไหมไม่เห็นใครตอนนี้โอเคเปิดเว้นสวิตช์เลเวล what the fuck โอเคต่อไปเราต้องหาวิธีการรับมือเฟรดแบร์ผมนะว่าควรจะรับมือยังไงก็คือตอนที่มันมาตรงนี้ต้องสับข้างหน้าหรือเปล่าผมรู้แหละว่าวิธีการรับมือก็ควรต้องสับสวิตช์ด้านหน้าแต่ไม่รู้ต้องกดในจังหวะไหนไอ้สองตัวนี้รู้แล้วบอนนี่รู้แล้วเหลือแค่เฟรดแบร์เท่านั้นโอเคถ้าผมรู้วิธีการรับมือเฟรดแบร์ได้แล้วก็เนี่ยคือปิดประตูใช่ไหมไอเสียงตึ้งนี่คือเสียงประตูปิดใช่ไหมเออถ้างั้นผมก็คงต้องสับตอนที่มันอยู่แคม5แหละแคม4ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนี้ต้องสับเลยไหม
แต่แคม5น่าจะต้องสับเลยไม่รู้ไงถ้าเกิดผมสับผิดมันก็จะเปลืองไฟด้วยใช่ปะล่ะเกมค่อนข้างจะซิมเพิลนะเข้าใจง่ายดีผมว่า ไม่ต้องอะไรมาผมนะเนื้อเรื่องไม่ต้องมีเล่นๆไปเถอะซิมเพิลเข้ามานี่ก็รู้เลยต้องทำอะไรบ้างโอเคบอนนี่อยู่นั้นนอกจากรับมือเฟิร์สแบร์แล้วไม่มีอะไรที่ผมต้องออกจากกล้องไปทำงั้นเปิดกล้องไว้ตลอดก็น่าจะได้นะแต่จะเปลืองไฟอยู่บ้างเหมือนไฟมันลดค่อนข้างจะเร็วตอนเปิดกล้องอยู่แต่ตัวก็ต้องเปิดกล้องบอกว่าแล้วเวลาก็เหมือนจะช้าเลยเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเวลาครับช้าไปไหมเนี่ยโอเคบอนนี่ยังอยู่ดีเฟิร์สแบร์มายังเฟิร์สแบร์ยังไม่มาบอนนี่ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่น่าจะมีตัวอื่นมาจากทางช่องแอร์ใช่ไหมเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจโอเคบอนนี่ยังอยู่เฟิร์สแบร์หายไปแล้วชิปปิดเข้ามาเกือบกดไม่ทันเฟิร์สแบร์มาอยู่ตรงนี้แล้วยังไงผู้ชมประจับอะ What the fuck คือตอนเนี้ยใช่มันอยู่ข้างๆห้องเราต้องปิดเลยไหมเดี๋ยวเช็คบอนนี่ก่อนบอนนี่อยู่ไหนยังไม่เห็นโอเคผมต้องปิดเลยไหมหรือต้องร้อยมันโผล่มาตรงนี้ก่อนลองดูจังหวะรัวๆก็ถ้ามันไม่มาข้างหน้าแล้วผมตายก็แปลว่าผมต้องปิดตั้งแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวบอนนี่ด้วยต้องระวังบอนนี่มายังยังไม่เห็นโอเคยังบอนนี่นี่หายไปเลยยังไงดีเฟดแบร์ก็ถ้ามันหายจากกล้องนี้ผมคงต้องปิดเลยใช่ไหมล่ะ What the fuck โอเคอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้บอนนี่หรือว่าแฟตแบร์ชิบหายแล้วผมต้องปิดเลยใช่ไหมผมว่าอาจจะต้องปิดเลยแต่แคมป์นั้นเออลองดูก็แล้วกันเมื่อกี้คือเฟดดี้ใช่ไหมหรือบอนนี่ถ้าเป็นบอนนี่นี่ผมสุดท้ายผมก็ยังไม่รู้เลยนะเอาเป็นว่าผมปิดเลยก็ได้ถ้าเกิดมันอยู่ตรงแคมป์สี่แคมป์ห้าก็ยังไม่แน่ใจเมื่อกี้คือเฟดดี้แน่ใช่ไหมไอ้เฟดแบร์มองไม่ทันแล้วเอ้ยคัมบอนเมนแต่เป็นเกมที่เล่นง่ายดีนะผมชอบอะไรที่ซิมเพิลนี้ดีแล้วมาแข่งกันด้วยทักษะเอานี่หัวอะไรเนี่ยหัวแมงเกิลหรือเปล่าใส่โบด้วยขี้ขูดแล้วแต่นี่เฟรดดี้ตาถลนนะผมเนี่ยน่ารักซะไม่มีเองโอเคลองปิดไปสักพักใหญ่ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะต้องปล่อยแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นลองดูพออย่างที่บอกผมนะตอนนี้ผมหัดอยู่ผมต้องหารู้วิธีการรับมือหมดแล้วเหลือแค่ตัวนั้นแหละไอ้ชาโดว์นี่ก็โผล่มาบ่อยๆไม่แน่ถ้าเกิดผมนั่นแล้วผมจะลอง20เลยก็ได้ไม่งั้นก็อาจจะลองปรับ20แล้วลองรับมือเฟดแบร์ตัวเดียวถ้าไม่รู้ได้มากขึ้นเออรอบนี้ถ้าเกิดผมยังไม่รู้รับมือยังไงผมจะลองปรับ20เฟดแบร์ตัวเดียวแล้วลองรับมือมันดูเชื่อว่าผมน่าจะรู้แฟตแบร์มาแล้วใช่ไหมโอเคเราจะไปปิดสับเรียบร้อยผมสับประตูร้อยไว้แล้วมันจะไปไหมตอนนี้ประตูสับอยู่ผมนะไฟจะลดลงเร็วมากมันก็ยังไม่ไปไหนเพื่อนยังอยู่ตรงนั้นผมว่าไม่น่าใช่แล้วมั้งเนี่ยถ้ามันจะไปมันน่าจะไปแล้วปะนานไปเนี่ยประตูยังสับอยู่นะประตูยังสับอยู่นะนั่นไงชิบหายแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ว่ะแม่งเอ้ยเปลืองไฟแล้วอะไรอย่างงี้ไปยังเออไปโอเคโอ้ยเนาะเฮ้ยอีเวนดิใช่แหละแต่ว่าผมสับอาจจะเร็วไปเฮ้ยเอ้ยนี่ไงนี่นั่นไงไม่ท่านสุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ข้างหน้าแล้วค่อยกดโอเคพอเข้าใจแล้วเมื่อกี้เห็นภาพไงผมไม่นึกว่ามันจะมีอยู่เออโอเคพอรู้ว่ามันจะโผล่มาด้านหน้าก่อนจะหลอกเราโอเคผมเข้าใจแล้วพอมันอยู่กล้องสี่กล้องห้าเราค่อยมาคอยดูข้างหน้าแบบรัวๆโอเคผมพร้อมที่จะผ่านคืนนี้แล้วผมเนี่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ คิดว่าน่าจะโอเคแล้วผมไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปแล้วผมรู้หมดแล้วกล้อง4กล้อง5จริงไม่ต้องนั่นก็ได้เนี่ยสับเงี้ยสับเงี้ยไปรัวๆเงี้ยปั๊บ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 เป๊บเป๊บเป๊บนั่นแหละปิดเข้ามาสวิตช์เลเวลปั๊บ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 นี้
Music Box Suite Level กดดูช่องแอร์แต่ช่องแอร์กดช้ากว่าจะผ่านสักกล้องหนึ่งเช็คเอาไว้ผมนะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องเช็ค4หรือ5แล้วแต่เช็คไว้หน่อยก็ได้เพราะว่าห้องมันจริงๆห้องมันก็มีแค่พอจำเป็นนะเพราะว่าเอาจริงๆ Final Fantasy ไม่ว่าจะเป็นแฟนเกมหรือภาคหลักหลายครั้งมาทำกล้องมาหลายอันให้มันมากเกินสุดท้ายเราก็ดูแค่ไม่กี่กล้องคนสร้างเกมนี้เข้าใจไงก็เลยทำให้มันไม่กี่กล้องแหละดูแค่นั้นไปแหละเพราะรู้ว่าก็ดูไม่ครบอยู่ดีจริงๆนะผมก็เพิ่งจะสังเกตมันมีน้อยภาคแฟนเกมและภาคหลักที่ใช้ประโยชน์ของการมองกล้องได้อย่างสูงสุดเอาเข้าจริงแล้วก็ดูแค่ 2-3 กล้องเนาะนั่นคือข้อเสียของแฟรนไชส์เฟรดดี้ผมเนี่ยแต่แฟนเกมหลายอันก็ทำได้ดีนะเรื่องการคำนวณกล้องอะไรแบบนี้ผมเห็นจำได้อยู่ว่ามีอันหนึ่งที่อะไรนะหาไวรัสปะจากทุกกล้องเงี้ยโอเคต้องไปดูตามกล้องได้ใช้ประโยชน์จากกล้องได้อย่างสมบูรณ์แบบถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าหรือ75แล้วเพราะว่าดูกล้องมากไปแบบว่าโผล่อะไรเนี่ยตีหนึ่งเหลือ 70% power นี่คืออะไรวะไม่ดีแล้วมั้งเนี่ยโอเคสวิตช์เลเวลปันไปต้องคอยไปดูบอนนี่ท่านแหละแม่งเอ้ย 70% โอเคฮึบมายัง4 5ยังไม่มาสวิตช์เลเวลบอนนี่บอนนี่บอนนี่รู้สึกเหมือนมันจะมาอันนี้ครับแรกปิดไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เราสามารถปิดได้อันนึงตลอดใช้เวลาก็ปิดไว้ก่อนเลยเฟสแบร์หายเลยเว้ยผมปรับไว้ที่บอนนี่เหรอหรือเฟสแบร์กูไม่เข้าใจคือหน้าตาตอนหลอกงงมากตัวไหนเฟสดี้ไหนบอนนี่ทุกท่านแยกออกมาผมไม่เข้าใจว่ะไม่เข้าใจเอาเฟสแบร์เลเวล20ก่อนไหมจะได้รู้ว่ามีตัวเดียวแล้วก็จะได้ชินกับการโดนแม่งหลอกเมื่อกี้ผมว่าผมเช็คบอนนี่ดีแล้วนะผมก็ไม่เห็นใครใช่ไหมล่ะมาไหมมาเลยมาเลยโอ้โหชิบเป่งเอ้ากวาเฟดดี้มาตัวเดียวมาจากไหนเนี่ยชาโดว์มาจากไหนกวาเฟดแบร์เฟดแบร์ตัวเดียวมาจากไหนเฟดไอชาโดว์ฮะ The fuck มายังยังไม่มามาดิไอพวกนี้เอ้าเปล่าเฟดแบร์ตัวเดียวไอพวกอื่นๆนี่มาไงวะwhat the fuck oh come on man ปรับเฟดแบร์ตัวเดียวมาจากไหนกันแย่ๆเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเล่นยังไงเอ้าชิบหายสุดท้ายมันก็มากันหลายตัวแล้วกูปรับทำไมทั้งนั้นเกมนี้นี่ระบบน่าจะยังไม่ได้ครับผมได้เท่าที่เราดูโอเคเฟดแบร์มาแล้วมามันน่าจะมาไว้ปะก็เนี่ยเราดูว่าเฟดแบร์ที่ไหนแล้วก็ไปดูบอนนี่แล้วกลับมาที่เดิมถ้ามันยังอยู่ในกล้องก็โอเคถ้ามันไม่อยู่ในกล้องส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ข้างหน้าเราพอมันมาแล้วเช็คแคม4หรือแคม5เอาไว้พอมันหายไปปุ๊บก็กลับไปแล้วก็สับสวิตช์เนาะหายแล้วโอเคสับสวิตช์ไรท์เลิกไม่เข้าใจเลิกดีกว่าโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในวันนี้ผมนะเกมนี้เขาเด็กทำแล้วก็ทำในเวลาไม่กี่วันเราเอาคงเอาอะไรมากไม่ได้ผมเพลนและบายใครเข้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมท่านต่อผลงานที่ผมได้แก่ใครอยากดูแฟนเกมแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะใครอยากดูแฟนเกมไหนก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะเกมผมสนใจเดี๋ยวจะจับมาเล่นโอเคสำหรับนี้ก็ขอไปก่อนกูดบายมวยกูดไนพิ้วเฮ้ยพวกได้รู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ